เศรษฐายินดีร่างกลมสมรมเท่าเทียมเข้าสภาวันที่21ธันวาคมนี้ให้คำมั่นผลักดันเต็มที่เศรษฐาแสดงความยินดีหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกลมสมรสเท่าเทียมส่งเข้าสภาวันที่21ธันวาคมนี้ยันสิทธิสถานะเท่าเทียมคู่สมรสชายหญิงเมื่อเวลา 11:25 นวันที่19ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลเสนอให้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมต่อสภาโดยร่างกฎหมายฉบับที่รัฐบาลเสนอผ่านการได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความเห็นของหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลยุติธรรมหลังจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้คนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศต้องถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกๆฝ่ายด้วยเข้าใจว่าจะเข้าสภาวันที่21ธันวาคมเมื่อถามว่าจะมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับมรดกและทายาทด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเท่าเทียมหมดตามที่ชายและหญิงสมรสกันโดยบริเวณโถงกลางชั้น1ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวชูมาพรแต่งเกลี้ยงและคณะผู้จัดงานสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดเข็มกลัดสีรุ้งและประชาสัมพันธ์งานเสวนาสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาแสดงวิสัยทัศน์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณและให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะผลักดันสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสำหรับทุกคนในสังคมไทย จากนักแสดงรุ่นเจี๊ยบกาญจนาพรเผยรอยที่พื้นบ้านลูกชายตอบคนที่บอกให้แม่ปล่อยเจไปหลังจากนักแสดงรุ่นใหญ่เจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยสูญเสียลูกชายเจสุภการซึ่งจากไปที่บ้านหลังมีอาการไบโพล่าที่พัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าที่ต่อสู้กระทั่งจากไปเมื่อเดือนเมษายนปี65ที่ผ่านมาล่าสุดเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยได้โพสต์รอยปูนแตกในบ้านของลูกชายคล้ายอะไรบางอย่างพร้อมทั้งตอบคนที่บอกว่าให้ปล่อยลูกชายไปได้แล้วว่ารอยแตกของแผ่นสีท็อปโคตบนพื้นปูนบ้านเจแม่มองเป็นเทวดานางฟ้าตัวน้อยทะยานอย่างร่าเริงมุ่งหน้าไปทิศเหนือของบ้านแม่ก็บ้าบ้าบอบออิเมจิ้งสิ่งที่เห็นที่ปรากฏมาส่งให้ได้เห็นไปตามจิตของแม่หลายหลายคนบอกแม่ให้ปล่อยเจขอตอบว่าอยู่กับความคิดตนเองและปล่อยเองจบเป็นวันวันเวลาเวลายังคงอยู่กับความรู้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอบรมมามีบิดพริ้วค่ะดวงจิตเจ้เขาก็เดินทางไปของเจดวงจิตแม่ก็ดวงจิตแม่
ถึงเวลาก็เดินทางเองตามการสะสมตรวจจิตตนเองกันไปจักรวาลกว้างไกลโพ้นหล่อรวมเป็นใกล้ได้ด้วยอาศัยจิตตนเองกันทั้งนั้นทุกผู้ทุกนามเอสุภชัยเปไม่หยุดควักเงินสดเป็นปึกมอบให้ปูปรียาในโอกาสแต่งงานเอสุภชัยเปไม่หยุดสายเปไม่หยุดสำหรับนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยที่เดินทางไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านนางเอกสาวนี้เอได้โพสต์คลิปลงไอจีมีข้อความว่าไม่ได้ไปงานแต่งที่อเมริกาเลยมาแสดงความยินดีน้องปูที่บ้านเดี๋ยวรอลูกเขยกลับมาแล้วไปทานข้าวที่บ้านที่เอกันนะคะแอดปรายลันแบกเอสุภชัยเปไม่หยุดซึ่งในคลิปเอพูดกับปูว่าคือแบบนี้ลูกปูจ๋าแม่เอไม่ได้ไป LA นะลูกนะแต่ก็มีปึกใหญ่ๆไว้ให้ลูกนะเพราะลูกสาวออกเกลือนแล้วและเราก็ไม่ได้ไปเจรจาไม่ได้ให้ลูกเขยยกน้ำชาพี่เอก็เลยมาให้วันคริสต์มาสนะเราเจอกันงานนี้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะตั้งแต่อายุ 13-14 งานวันนี้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆลูกสาวออกเกลือนนับดูเอานะกี่แสนซึ่งปูก็ได้กล่าวว่าใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะพร้อมกับเข้ากอดเอสุภชัยเปไม่หยุดอีกคลิปหนึ่งถัดมาเอสุภชัยได้พบว่ามาสัมภาษณ์แม่น้องปูว่าหาลูกเขยได้อย่างไรหาให้น้องลูกเอสักคนนะคะแม่ขาพร้อมกับถามว่าทำยังไงถึงได้ลูกเขยคนนี้มาโดยคุณแม่เล่าว่าลูกเขยคนนี้เพื่อนเรียกไปดูโง่เฮงที่ร้านเสริมสวยพอเห็นคุณแม่ก็ให้ผ่านเพราะดูเป็นคนใจดีเอสุภชัยเปไม่หยุดเอถามว่าแล้วใจดีจริงไหมคุณแม่ก็ยืนยันว่าใจดีมากและตอนแรกฝ่ายชายไม่รู้จักว่าปูปรียาคือใครคุณแม่เลยต้องรีบหาแมกกาซีนมาเปิดให้ดูก่อนที่ทั้งสองคนจะติดต่อพูดคุยกันเองจนได้แต่งงานกันในที่สุดเอสุภชัยเปไม่หยุดสองเลขเด็ดลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรทำบุญวันเกิดแม่ซื้อป้ายแดงให้สองเลขเด็ดสอนรามน้ำเพชรพรเอกลิเกเงินล้านขวัญใจพ่อยกแม่ยกทำบุญวันเกิดอึ้งเลขเซียมซีด้านคุณแม่ซื้อรถป้ายแดงให้พร้อมอวยพรวันที่19ธันวาคม2566ที่วัดท่าการร้องตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสรามอเนกลาภหรือแบงค์สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกเงินล้านพร้อมด้วยคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือและครอบครัวเดินทางมาทำบุญถวายภัตตาหารเทนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ27ปีของพระเอกสอนรามแบบเรียบง่ายโดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสวัดจำนวน5รูปร่วมกันฉันภัตตาหารเพลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องได้ประพรมน้ำมนต์ให้กับสอนรามและครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสองเลขเด็ดสอนรามน้ำเพชรพรเอกลิเกเงินล้านขวัญใจพ่อยกแม่ยกทำบุญวันเกิดอึ้งเลขเซียมซีนางดวงแก้วกล่าวว่าน้องแบงค์ซึ่งอายุครบ27ปีเต็มเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเหมือนตอนเด็กๆห่วงเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตตนอยากให้น้องแบงค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญหน้าที่การงานน้องแบงค์เป็นเสาหลักและเป็นผู้นำของครอบครัวน้ำเพชรแทนคุณพ่อทำงานมาตั้งแต่เล็กจนโตเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดโดยปีนี้คุณแม่มีของขวัญให้น้องแบงค์คือซื้อรถตู้ยี่ห้อฮุนไดสตาเรียป้ายแดงซึ่งได้จองไว้กับทางศูนย์แล้วจะมีการส่งมอบรถให้กับน้องแบงค์ในวันที่27ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับอายุของน้องแบงค์พอดี
รถคันนี้แม่ให้น้องแบงค์เพื่อไว้ใช้ในการเดินทางไปทำการแสดงให้กับแฟนเพลงตามต่างจังหวัดจะได้นั่งรถไปทำงานแบบสบายสามารถนอนในรถได้โดยมีคนขับรถส่วนตัวนางดวงแก้วกล่าวต่อว่าเพราะตนเป็นห่วงน้องแบงค์ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่บนรถมากกว่าอยู่ที่บ้านถือว่ารถคันนี้เป็นรถตัวแทนของแม่ที่จะได้เดินทางไปพร้อมกับน้องแบงค์เวลาไปทำการแสดงในสถานที่ต่างๆทั่วสารทิศและขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางทุกครั้งด้านสอนรามน้ำเพชรกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดซึ่งตนอายุ27ปีเต็มและวันนี้ได้เดินทางมาทำบุญกับคุณแม่ดวงแก้วและครอบครัวตนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตถือคำสั่งสอนของหลวงพ่อให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดสอนรามกล่าวต่อว่าและต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ดูแลสั่งสอนตนจนเติบโตและคุณแม่ยังมอบของขวัญวันเกิดเป็นรถอเนกประสงค์ป้ายแดงไว้ให้ตนเดินทางไปทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆและขอขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านที่ส่งคำอวยพรมาทาง Facebook หรือโซเชียลต่างๆก็ดีตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันสอนรามกล่าวอีกว่าส่วนตนอยากฝากผลงานเพลงที่ตนร้องใน YouTube ชื่อเพลงสอนพระรามสามารถเปิดเข้าไปดูได้ใน YouTube และช่วงเย็นวันนี้เวลา 19:30 น.จะต้องไปแสดงคอนเสิร์ต Happy Birthday คอนเสิร์ตซิงวิทแบงค์ที่อยุธยาฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาโดยมีแฟนคลับและแฟนเพลงต่างจองซื้อตั๋วทางเพจและโซเชียลเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตครั้งนี้จำนวนมากหลังจากผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เสร็จทางคุณแม่ได้หอมแก้มน้องแบงค์และน้องแบงค์สวมกอดและหอมแก้มคุณแม่เป็นภาพความประทับใจของสองแม่ลูกที่มีให้ต่อกันต่อมาน้องแบงค์ได้เดินไปกราบขอพรหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นพระประธานภายในโบสถ์พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้กับตนเองพร้อมทั้งได้เขย่าเสียงเซียมซีได้หมายเลข93ซึ่งสอนรามบอกว่ากลับเลขับศาสตราจารย์เกิดเพระตนเองเกิดพ.ศ.ศาลา2539และเป็นเลขมงคลอีกด้วย